มาอีกโพสต์แม่หมีไขส่สีแม่เลี้ยงแอปทักษออนเผยช่วงเยียวยาหัวใจภาคสองโพสต์ภาพควงแขนนนกูลทีมพิธาพร้อมทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็กชวนฮือฮา เครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ว่าว่าที่ทำไมมีสองคนทำเอาเหล่าแฟนคลับและชาวเน็ตแห่ฮือฮากันสนัน่นช่องคอมเมนต์เลยทีเดียวสำหรับการเคลื่อนไหวล่าสุดบนอินสตากแกรมของแม่หมีไขส่สีแม่เลี้ยงของนางเอกสาวแอปทักษอนพักสุขเจริญหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้โพสต์ร่วมเฟรมกับสามหนุ่มฮอตอย่างนานกุลชาโนนต่อธนภพและ สงกรานเตชนะนรงค์อดีตสามีของสาวแอปพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมว่าที่ขีดล่างรันเนอร์ออพขีดล่างอดีตลูกเยขยท่ามกลางแฟนๆและชาวเน็ตที่แห่เข้ามากระหน่ำกดไกลและคอมเมนต์กันสนัน่นแม่มีไขสีํำเอาหลุดโฟกัสหลังร่วมเฟรมสงกรานต่อนนกุลอ้วนรังสิต เพราะอยากมีถนนดีๆใช้หลังทางเข้าบ้านสุดเยินเผยยื่นเรื่องขอถนนมาสาปีแต่ไม่คืบหน้าตุก๊กี้สุดารัตโดนฝนจนป่วยติดไข้หวัดใหญ่สายพันเอพร้อมเล่าอาการละเอียดและล่าสุด 5. ตุลาคม2566แม่หมีก็ได้เผยโมเมนต์เยียวยาหัวใจภาคสองด้วยการโพสต์ภาพค,ควงแขนกับนันกุลและทิงทิทา พร้อมกับเขียนแคปชั่นและติดแฮชแท็กชวนฮือฮาเอาไว้ว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดภาคสองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ว่าว่าที่ทำไมมีสองคนซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยออกไปแล้วนั้นบรรดาแฟนๆที่พายเรือเชียร์สองหนุ่มต่างก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม เรียกได้ว่าเป็นโพสต์ที่ดีต่อใจแฟนคลับน้อยใหญ่สุดๆและบางคนก็ถึงขั้นที่ตั้งตารอชมช่วงเยียวยาหัวใจภาคสกันไม่น้อยเลยทีเดียว